ชนมหกรรมกีฬาการเดินแบบผ้าไหมในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอจอมรักรู้สึกเป็นเกียรติท่านโชเดชอมพันธ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านงานมาตรจันของดีวิถีจอมพระงานแห่ประตาจอมพระการปกครองของอำเภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์งานมาตรจันของดีวิถีจอมพระหรืองานแห่ประสาทขอเสียงปรบมือพี่น้องชาวอำเภอจอมพระดังๆอีกครั้งนึงครับเอ่ยตะวันตรงแม่ยาวลงลับไปไกลครับส่งได้เลยครับตรงเลยฮะไปเลยฮะให้ประธานนะครับเพื่อทำพิธีขนข้าวขึ้นยุงนะครับตามประเพณีบ้านเราแล้วนะครับก็จะทำพิธีบายสีสู่ผ่านข้าวนะครับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะทำพิธีในเรื่องของการขนข้าวที่ได้จะลงผลิตนะครับในการทำนาทำนาบ้านในหมู่บ้านก็จะรวมตัวปั้นเป็นหุ่นนะครับหุ่นจากต่อฝั่งข้าวจากพวงข้าวนะครับเป็นหุ่นแล้วก็ขนนะครับขนแทนพิธีขนข้าวเป็นยุงเสร็จแล้วนะครับธิดาทั้ง11ตำบลนะครับทั้ง11ตำบลนะครับก็จะขึ้นประกวดธิดาจอมพระนะครับครั้งที่3ประจำปี2000ก็เป็นข้าวส่งเป็นข้าวบูนนะคะจากโรงเรียนจากบ้านหนองยาวตำบลกลางหาดนะคะขึ้นได้ของพิธี